สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาอีกครั้งนะกับผมนะครับผู้ตัวแทนฟีฟ่าของเมืองไทยนะครับก็ไม่ใช่ตัวแทนอย่างนั้นนะตัวแทนที่เราแข่งการแข่งขันทำทีมนะครับคือทางฟีฟ่าเขาก็จะมีหลายๆทีมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะว่าจะมีตำแหน่งแบบไหนบ้างแต่ละชาตินะครับมีไทยมาเลเซียเกาหลีนู่นนี่นะครับ ตอนแรกอ่ะเราอยู่อันดับ2นะครับเป็นรองแค่มาเลเซียตอนนี้เราตกมาอันดับ8แล้วเนี่ยผมต้องให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกันโหวตหน่อยนะครับมันสำคัญยังไงใช่ไหมครับสำคัญมากนะท่านผู้ชมเคยบ่นว่าฟีฟ่าเมืองไทยทำไมไม่มีเซิร์ฟท่านผู้ชมเคยบ่นว่าเนี่ยเมืองไทยฟีฟ่าเขาไม่ได้สนใจเราเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราเล่นเยอะหรือไม่เยอะนะครับการที่เราเข้ามาโบสแบบนี้มันช่วยนะผมไม่ได้อะไรเพิ่มนะผมพูดตรงๆนะผมบอกเลยว่าถ้าสมมติผมได้ที่8กับผมได้ที่1เนี่ยผมไม่ได้อะไรเพิ่มเลยนะครับผมก็เลยบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่โบสเนี่ยมันช่วยให้ทาง EA ของโลกเนี่ยเขารู้ว่าเราเนี่ยเล่นฟีฟ่ากันเยอะคนไทยก็บ้าฟีฟ่าคนไทยก็เก่งฟีฟ่าหลายๆอย่างในอนาคตมันจะได้เข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นนะครับอันนี้พูดด้วยความห่วงใยผมด้วยเพราะว่าผมก็อยากจะได้เล่นฟีฟ่าแบบเซิร์ฟไทยสบายๆนึกออกไหมโจต้ามาเมืองไทยเนี่ยฟอร์มดีจากที่อังกฤษเลยนะเล่นฟีฟ่ามาเมืองไทยเจอเน็ตไทยก็ไปทีนึงนี่คือเซิร์ฟไม่ได้อยู่นี่ไงเล่นไม่ออกเลยวันนี้นะครับผมจะพามาดูการ์ดใหม่ครับการ์ดใหม่คืออะไรใช่ไหมครับทีมออฟเดอะทัวร์นาเมนต์นะครับมีฟิลโฟเดนเทโอเฮอร์เนนเดสกักโปดุมฟรีกาบี้นะครับไอ้นี่อย่าไปสนใจมันนะครับลาเดอันนี้มันเป็นโทเค็นเฉยๆนะครับก็มี5ตัวนี้เราต้องมาเลือกแค่1ตัวนะครับว่าใครจะเข้ามาอยู่ในทีมเราช่วยให้เคมีหรือว่าพลังของทีมเราโอเวอร์ออลของทีมเราเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในทีมเราแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่านักเตะคนไหนนะครับที่จะช่วยให้ทีมเราเนี่ยมีโอเวอร์ออลมากขึ้นนะครับเรตติ้งทีมมากขึ้นหรือว่าทําให้เคมีเรามากขึ้นนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็มาโหวตให้ผมเอาเบนไวท์กับโมดิสใส่เข้ามานะครับเคมีเราเลยตกตอนแรกเราอยู่อันดับ2นะครับไปรองแค่มาเลเซียตอนนี้เราตกไปอันดับ8แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้นับว่าเราดูโดยรวมคนไหนเก่งคนไหนเราชอบเราต้องดูโดยรวมว่าโอเวอร์ออลนะครับคือเรตติ้งของทีมเนี่ยบนซ้ายบนเนี่ยเห็นไหมครับที่เขียน79ตอนนี้เพิ่มขึ้นเขานับแต้มโดยการเอาเรตติ้งเนี่ยไปบวกกับเคมีนะครับตอนนี้เราเรตติ้ง79บวกเคมี17นะครับมันก็เลยได้แค่96นะครับตกเลขป่าวะไม่ตกนะครับ96เท่านั้นนะครับจริงๆเราต้องเพิ่มให้ได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าแต่คราวนี้เราเลือกได้แค่1ตัวนะครับท่านผู้ชมเรามาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นฟิลโฟเดนมาก็ไม่ได้นะครับอาจจะได้เรื่องเรตติ้งไม่ได้เรตติ้งด้วยนะครับก็ส่วนตัวผมไม่เวิร์กว่ะไอ้เทโอเฮอร์นันเดสเราจะได้บวก5นะครับส่วนกักโปไม่ได้เราห้ามเปลี่ยนกับตัวพิเศษด้วยนะตัวพิเศษที่เข้ามาอยู่ทีมเราห้ามเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมก็บอกท่านผู้ชมไม่ได้ว่าควรจะเลือกใครหรือว่ายังไงนะครับท่านผู้ชมก็ลองดูเอาละกันนะครับว่าผมควรเลือกใครใน5ตัวนี้นะครับช่วยกันโหวตเข้ามาละกันนะครับเพราะว่าถ้าเราได้ที่1เสร็จปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่ว่าท่านผู้ชมจะไม่ได้อะไรนะถ้าเราได้ที่1เนี่ยท่านผู้ชมจะมีโอกาสลุ้นรับเพย์5ฟรีเลยนะครับเขาจะส่งให้คุณเลยถ้าเราได้ที่1ทุกคนที่โหวตอ่ะมีโอกาสลุ้นหมดนะครับและอีกอย่างคือการ์ดที่อยู่ในทีมเราไม่ว่าจะเป็นเซโก้การ์ดพิเศษจะเป็นเฟเกียการ์ดพิเศษจะเป็นโมดริชเบนไวท์การ์ดพิเศษแล้วเนี่ยแล้วถ้าสมมติท่านผู้ชมเลือกอีกตัวหนึ่งมาในนี้แล้วก็ยังเหลืออาทิตย์หน้าที่จะมีการ์ดพิเศษเข้ามาอีกเนี่ยท่านผู้ชมจะได้มีโอกาสลุ้นได้รับการ์ดพวกนี้เลยนะครับเข้าไปอยู่ในทีมของคุณเลยนะครับเป็นอันเทรดนะครับก็รีบโหวตเข้ามานะครับทำให้ทีมเราได้ที่1ถ้าได้ที่1เสร็จปั๊บท่านผู้ชมอาจจะได้นักเตะพิเศษพวกนี้เข้าไปอยู่ในทีมท่านหรือว่าได้มีสิทธิ์ลุ้นเพย์5ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่อาจจะเป็นผลพลอยได้ตามมาก็คืออย่างที่ผมบอกพอเราทำให้ทีมเราได้ที่1เสร็จปั๊บการโหวตเยอะมีการตอบสนองเยอะโครงการของฟีฟ่าครั้งนี้นะครับเขาก็จะมาดูว่าเฮ้ยเมืองไทยก็เล่นฟีฟ่ากันเยอะนี่โบดกันเยอะนี่เฮ้ยโอเคให้เราอาจจะต้องเอาเซิร์ฟฟีฟ่ามาวางไว้ที่เมืองไทยแล้วแทนที่จะไปวางไว้สิงคโปร์หรือที่อื่นนึกออกไหมผมก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับคนไทยร่วมด้วยช่วยกันหน่อยเราจะได้เล่นฟีฟ่าอย่างหัวร้อนน้อยลงแล้วกันนะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะครับว่าท่านผู้ชมอยากเลือกใครนะครับมีดูมฟรีถ้าผมเอาดูมฟรีลงมาเป็นแบ็คขวาเนี่ยเราได้ลบ3เคมีไม่เวิร์กอยู่แล้วถึงแม้ผมจะเปลี่ยนเป็นแบ็คขวาก็ตามเนี่ยผมก็ว่าก็อาจจะยังไม่เวิร์กมากนะครับถ้าเป็นฟิลโฟเดนเนี่ยไปไว้เป็นปีกขวาเนี่ยก็ลบ1เคมีก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับพอผมมาดูเทโอเฮอร์นันเดสเนี่ยแล้วผมมาไว้แทนเฟรลองเมนดี้เนี่ยเราได้บวก5เคมีเลยนะอันนี้ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับแล้วก็มีโคดิกักโปนะครับซึ่งเราเปลี่ยนกับเซโก้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราไปเปลี่ยนที่อื่นก็ยิ่งลดเคมีไปเยอะนะครับส่วนกาบี้นะครับเราเปลี่ยนกับเฟเกียไม่ได้เพราะเป็นการพิเศษเหมือนกันนะครับถ้าเรามา
เรามาไว้ตรงคาเมเบงก้าเราก็จะได้ลบ1เคมีครับท่านผู้ชมก็ลองโหวตดูแล้วกันนะครับผมก็ลองให้ท่านผู้ชมดูแล้วว่าอันไหนจะช่วยเคมีเรานะครับแต่มันขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเท่านั้นนะครับเผื่อบางคนที่อาจจะไม่ได้เล่น FIFA บ่อยหรือว่าอาจจะเพิ่งมาเล่นภาคนี้แล้วเพิ่งมาไม่นานเดี๋ยวผมจะอธิบายเคมีให้ท่านผู้ชมฟังแล้วกันสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องเอาคนที่เป็นชาติเดียวกันหลีกเดียวกันสโมสรเดียวกันเนี่ยไว้ติดกันเพราะมันจะมีเส้นลิงก์นะครับลองนึกภาพดูแบบเส้นลิงก์ระหว่างซิมองเคียไปกับดีโลเรนโซแล้วดีโลเรนโซจะไปถึงคามาเบงก้าอย่างเงี้ยมันจะต้องลิงก์กันแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับภาค FIFA 23เนี่ยก็คือเขาจะนับเป็นเหมือนว่าถ้าเป็นหลีกเดียวกันเนี่ยคุณจะวางไว้ตรงไหนก็ได้ขอให้หลีกเดียวกันเนี่ยเกินกี่คนกี่คนเขาก็จะได้ลองมาดูฝั่งซ้ายที่เนี่ยจะมีลาลิก้ามีซีเรียอามีเรอัลมาดริดถ้าเรามาดริดใส่ไปหลายคนเนี่ยมันก็จะทำให้เคมีเยอะขึ้นนะครับเคมีตอนนี้มันจะมีไม่ใช่เต็ม10เหมือนเดิมแล้วจะเป็น1 2และ3นะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ตรงที่เป็นสามเหลี่ยมล่างซ้ายของนักเตะอย่างโมดริชตอนนี้โมดริชมีเคมีแค่2เต็ม3นะครับเราก็อยากให้โมดริชเต็ม3เราก็ต้องไปหานักเตะที่ไปอาจจะเป็นโครเอเชียหรือนักเตะลาลิก้าที่หลีกเดียวกับโมดริชหรือว่ายิ่งดีเลยเป็นเรอัลมาดริดเพื่อสโมสรเดียวกันก็จะช่วยทำให้เคมีของเขาเพิ่มขึ้นได้นะครับโหวตกันมาเยอะนะครับถ้าท่านผู้ชมเบื่อๆอยู่ไม่รู้จะทำอะไรก็มาโหวตกันนะครับเหมือนก็ร่วมลงขันกันเพื่อทำให้ประเทศเรานะครับเป็นที่1ในการทำทีมนี้ไปแข่งกับชาติอื่นเขาแล้วก็เผื่อท่านผู้ชมนะครับที่อาจจะแบบเพิ่งมาเล่น FIFA ปีแรกหรือว่ายังไม่ค่อยเซียน FIFA สักเท่าไหร่นะครับผมแนะนำแอปนี้เลยครับดีมากๆนะครับเป็นแอป Official ของ EA เลยนะครับชื่อ FUT 23นะครับหรือว่า FUT 23 Companion App นะครับผมกำลังเข้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนี่นะครับเป็นแอปที่ผมบอกนะครับแอปนี้ดียังไงใช่ไหมครับก็คือสมมุติเราเล่นเกมเสร็จปั๊บเราอยากจะซื้อขายนักเตะอยากทํา SBC นะครับ Squad Building Challenge เราก็ทำได้ตอนเราออกไปข้างนอกนะครับสมมุติคุณต้องไปรับแฟนก็ต้องไปรอแฟนทำนู่นทำนี่คุณจีบใครอยู่คุณอาจจะต้องแบบไปรอรับเขานู่นนี่ถ้าคุณอยากเล่น FIFA อยู่คุณเอาเครื่องเพย์ไปด้วยไม่ได้นะครับคุณก็มานั่งทํา SBC นะครับตอนที่คุณรอได้นะครับคุณก็มานั่งจัดทีมคุณเองได้นะครับเนี่ยเข้าไปจัดทีมนักเตะคนไหนอยู่ไหนคุณอยากจะซื้อขายใครก็ทำได้หมดเลยนะครับซึ่งบางคนที่เป็นพวกสายเทรดเนี่ยอาจจะอยากแบบซื้อนักเตะลงทุนราคากำลังขึ้นอยากขายเนี่ยเราก็เข้ามาดูได้นะครับเข้ามาซื้อนักเตะในนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแอปที่โหลดฟรีนะครับของ EA Official เลยนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับถือว่าคุณจะได้เอา FIFA ไปกับคุณได้ทุกที่นะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ